เริ่มต้นนิวข่าวเที่ยงกันด้วยประเด็นทางการเมืองกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับทาง7พรรคฝ่ายค้านก็พยายามเดินหน้าในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีการบอกด้วยนะครับว่าถ้ามีโอกาสจริงๆ อยากจะขอเข้าไปพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านเนี่ยเป็นผู้นำธงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่พอพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออแล้วฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะแก้กี่มาตรากันแน่จะแก้เรื่องอะไรกันบ้างด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้โฆษกพรรคอนาคตใหม่อย่างคุณช่อออกมาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเฮงซวยเฮงซวยทุกมาตราด้วยบอกแบบนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้จะแก้ทุกมาตราด้วยหรือไม่ครับแล้วคราวนี้ก็ไปสอดคล้องกับมีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านนึงเนี่ยไปที่ปัตตานีแล้วก็ไปพูดเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญพูดถึงมาตรา1นะครับแก้ไขมาตรา1พอพูดแบบนี้มาทางด้านของนายชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เลยนะครับโดยระบุว่า7พรรคฝ่ายค้านไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ปัตตานีโดยพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีอาจารย์หญิงท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยชื่อดังบอกว่าควรแก้รัฐธรรมนูญมาตรา1ทางอาจารย์ชูชาติก็บอกว่าสำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา1ระบุเอาไว้นะครับว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้คำว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรมีความหมายอยู่ในตัวว่าต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคงจำกันได้ว่าก่อนคสช.เข้ามายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินมวลชนเสื้อแดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเคยประกาศจัดตั้งสปป.ล้านนาแยกออกจากราชอาณาจักรไทยมาแล้วเมื่อไปพิจารณาถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ที่ระบุว่าพรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกทั้งกรณีที่นางสาวพนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ได้กล่าวว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะเฮงซวยทุกมาตราที่คุณชอบไปปราศัยนะครับจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่จะแก้มาตรา1ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้แล้วจะให้ประเทศไทยมีระบอบการปกครองระบอบไหนและยังมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นี่คือคำถามจากอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาอาจารย์ชูชาติศรีแสงโพสต์ไว้ใน Facebook นะครับเพราะว่าช่วงนี้เองพรรคฝ่ายค้านเขาก็รณรงค์นะคะลงพื้นที่หลายภาคส่วนเลยอย่างที่มีปัญหาล่าสุดก็คือไปลงพื้นที่รณรงค์เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็มีการขึ้นเวทีผัดกันพูดเนี่ยแหละค่ะและประโยคช่วงนึงของอาจารย์เนี่ยเขาก็พูดมาว่ามาตรา1สมควรที่จะรับการแก้ไขแต่พอไปสำรวจมาตรา1ระบุไว้ชัดเจนนะคะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเป็นอันหนึ่งเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้พอหลายคนได้ยินถึงคำนี้ก็กลัวละค่ะว่าการไปแก้มาตรา1จะเข้าข่ายเป็นการล้มราชอาณาจักรไทยด้วยหรือไม่นะคะก็ถกเถียงกันใหญ่แต่ลืมว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือว่าถูกบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เองพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เรียกร้องบอกว่าต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงมาตรา1นี้ค่ะก็เหมือนกับเป็นเงื่อนไขที่ประชาธิปัตย์ก็บอกไปยังรัฐบาลนะครับว่าถ้าอยากได้ประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยหนึ่งในเงื่อนไขก็คือต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าถ้ามีการพูดคุยกันจะไปแก้ที่มาตราไหนอะไรยังไงแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันต้องไปดูรายมาตรานะครับว่ารัฐธรรมนูญมาตราไหนมีปัญหาก็แก้ไปตามมาตรานั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะมาแก้ยกกระบี่ทั้งรัฐธรรมนูญรวมถึงมันมีกระบวนการมีขั้นตอนต่างๆมากมายทั้งต้องถามประชาชนก่อนผ่านขั้นตอนทางสภาอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะไปสอบถามความชัดเจนเพิ่มเติมกับอาจารย์เจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถึงเรื่องนี้สวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับอาจารย์เจตครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงกรณีของมาตรา1ในรัฐธรรมนูญมาตรา1นี้สำคัญยังไงครับอาจารย์ฮะคือมาตรา1เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นใจความสั้นๆนะครับครับแต่ว่ามาตรา1เนี่ยรวมความเป็นชาติและบรรดาประชาชนทั้งหลายนะครับก็รวมอยู่ในมาตรา1นี่แหละเพราะว่ามาตรา1เนี่ยบอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ถูกไหมครับค่ะคือพอประเทศไทยนี่คือเราเขียนว่าเงี้ยนั่นเท่ากับว่าประเทศไทยอย่างที่เราลงไปฟังเพลงชาติไทยอะครับเราก็จะเห็นผลสะท้อนของมาตรา1ครับว่าพอมาตรา1
เป็นมาตราเริ่มแรกก็จะมาเป็นมาตรา2มาตรา2บอกว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่นะครับครับค่ะแล้วก็จะร้อยเรียงมาที่มาตรา3มาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐสภารัฐบาลและศาลใช่ไหมครับเราก็จะเห็นครับว่ามันเริ่มต้นที่มาตรา1แล้วในบรรดาประเทศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นประเทศในลักษณะใดก็มักจะมีมาตราในลักษณะเดียวกันกับมาตรา1หรือมีบทอย่างรัฐธรรมนูญในลักษณะเดียวกันว่าประเทศเนี่ยเป็นประเทศเดียวเป็นประเทศหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเป็นประเทศแบบประเภทสหพันธรัฐเป็นประเภทสมาพันธรัฐหรือเป็นอะไรแต่ว่าเขาถือว่าประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นประเทศหนึ่งเดียวนั่นแหละนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนั่นคือความสำคัญของมาตรา1ค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่ามาตรา1เนี่ยสั้นๆแต่ว่าความหมายเนี่ยลึกซึ้งเหลือเกินถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งไปแก้ค่ะอาจารย์จะเข้าข่ายเป็นการล้มราชอาณาจักรไทยเหมือนที่อาจารย์สุชูชาติเคยบอกไว้หรือเปล่าคะอาจารย์คือจะล้มราชอาณาจักรไทยหรือไม่เนี่ยนะครับค่ะมันก็คงอยู่ที่คนไทยกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคือกฎหมายสูงสุดของประเทศครับรัฐธรรมนูญก็ย่อมต้องสะท้อนความเป็นประเทศชาติการไปแก้มาตรา1เนี่ยก็อาจจะถืออย่างนั้นได้ครับว่าล้มราชอาณาจักรไทยแล้วอย่างนี้จะมีคนไปโยงถึงกรณีที่จะมีการพยายามแบ่งแยกดินแดนไหมฮะอาจารย์มีคนโยงแน่นอนครับแล้วก็คือต้องพูดอย่างนี้มาตรา1ที่เขียนอย่างเงี้ยขนาดเขียนแบบนี้ยังมีคนพูดเรื่องแบ่งแยกดินแดนครับขนาดเขียนแบบนี้ยังมีคนพูดเรื่องการกำหนดการปกครองพิเศษซึ่งเป็นการปกครองในลักษณะของสมาพันธรัฐที่แต่ละสมาพันธรัฐเป็นสมาพันธรัฐลักษณะดั้งเดิมคือสามารถเป็นรัฐเดี่ยวของตนแล้วเป็นสมาชิกร่วมของรัฐกลุ่มซึ่งนั่นเท่ากับว่าราชอาณาจักรไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวครับก็ยังมีคนพูดเลยครับถ้าหากว่าไปเขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็แน่นอนนะครับมันก็ประเทศมันก็ไม่เป็นประเทศแล้วล่ะครับและจะเขียนยังไงลองไปนึกดูว่าถ้าจะแก้บทบัญญัตินี้จะแก้ว่ายังไงประเทศไทยไม่ได้เป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวใครจะแบ่งแยกก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วรัฐธรรมนูญเขาเขียนอย่างนี้ได้เหรอครับหรือยกมาตรา1ออกเลยจะเขียนว่าอะไรประเทศไทยเป็นประเทศไทยจบครับประเทศนี้ชื่อประเทศไทยคือผมก็ยังนึกไม่ออกเลยครับว่าจะเขียนยังไงแล้วไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญไทยนะครับครับอย่างที่เรียนแล้วรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆในโลกนี้หรือว่านัยยะของเอกสารในลักษณะเดียวกันของประเทศต่างๆเขาก็ประเทศเป็นประเทศหนึ่งเดียวทั้งนั้นนะครับแล้วพอมีการเรียกร้องอยากจะแก้ไขมาตรา1แบบนี้แล้วถือว่าการเรียกร้องแบบนี้ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ภาครัฐต้องมาจัดการอะไรไหมฮะอาจารย์คือก็มองได้ 2-3 ระดับนะครับครับถ้าระดับเบาๆอย่าไปคิดอะไรมากก็คิดซะว่าเป็นความคิดเห็นหนึ่งหากว่ามีคนคิดตามแล้วมันลุกลามใหญ่โตก็คอยดูลักษณะการเคลื่อนไปของความคิดถ้าหากว่าจะไปถึงการกระทําบางอย่างอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงละอันนี้ก็เป็นระดับเบาๆแล้วก็ดูไปเป็นความคิดเห็นทั่วไปนะครับแต่ถ้าระดับกลางๆถ้าความคิดเห็นนี้ผนวกกับแนวที่เคยมีการคิดกันหรือว่าเกิดการเดินบางประการที่มันมีมาอยู่แล้วจะเป็นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับครับก็ต้องระมัดระวังนี่มันระดับกลางละค่ะแต่ถ้าปรากฏว่ามันเป็นระดับสูงที่มีการเตรียมการกันเอาไว้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงแล้วก็จะเดินหน้าแบ่งแยกจริงเนี่ยครับแล้วมันมีปรากฏเป็นหลักฐานที่จับต้องได้เนี่ยนะผมคิดว่าอันนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงละค่ะค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมคะถึงการแก้ไขมาตรา1แล้วค่ะหรือว่าจะกลายเป็นศูนย์เลยอะคะคือไม่รู้ผมว่ามันน่าจะเป็นศูนย์นะครับค่ะมันไม่ควรจะแก้ไขได้จริงๆแล้วเนี่ยในบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของไทยเรามาช้านานแล้วก็ของในรัฐธรรมนูญสารพัดประเทศนะครับเขาล็อกไว้เลยนะครับมาตรา1ในลักษณะของเราเนี่ยของเราก็ล็อกไว้ว่าจะแก้รูปแบบของรัฐไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญแก้เรื่องอะไรก็แก้ได้แต่สิ่งที่ห้ามแก้ก็คือแก้รูปแบบของรัฐครับเพราะฉะนั้นอันที่ผมว่ามันไม่น่ามีเหตุมีผลที่มันจะแก้ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับคราวนี้ถ้ามองแบบอาจารย์คือถ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดขึ้นมาเฉย
ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรแต่ถ้าทางฝ่ายค้านเองเขายังมีธงอยู่นะฮะว่าอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากจะขอเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับที่ฝ่ายค้านจะได้เจอกับท่านนายกแบบนี้ครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องมองสองนัยยะนะครับครับคือถ้านัยยะหนึ่งมันมีความจำเป็นที่จะต้องพูดกับฝ่ายบริหารเป็นการเสนอโดยที่ฝ่ายบริหารจะต้องเป็นแรงเคลื่อนหลักและเป็นการคุยกันในรูปลักษณะที่ว่าบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านั้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มาคุยในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจจะมาคุยกันในฐานะเป็นพรรคเป็นพรรคเพื่อไทยเอ่ยพรรคอะไรก็แล้วแต่รวมกัน7พรรคก็ได้มาคุยกับฝ่ายบริหารมาคุยกับรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าบางประการนั่นเนี่ยผมว่าได้ครับแต่ถ้าหากคุยกันในฐานะเป็นส.ส.เนี่ยรัฐบาลเขาก็สามารถบอกได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสภาสิถ้าท่านจะคุยในฐานะท่านเป็นส.ส.ก็ไปคุยที่สภาไม่ต้องมาคุยกับรัฐบาลไม่ต้องมาขอคุยกับนายกครับท่านก็ไปเสนอในสภาครับแล้วก็ดำเนินการในสภาไปมันก็เป็นได้ทั้งสองนัยยะแล้วแต่ครับว่าทางนายกรัฐมนตรีหรือว่าทีมงานของท่านจะมองว่ายังไงก็อาจจะต้องมีการปรับบทบาทสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ครับมีทางนักวิชาการมีภาคประชาชนเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรณีของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเอาด้วยเรื่องของสว.นี่ก็ปิดประตูแล้วแบบนี้ฮะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ผมว่ามันเป็นไปได้นะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วต่างฝ่ายต่างจะมีข้อเสนอที่มีช่องให้ฝ่ายอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้เสนอแต่เป็นผู้รับเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยได้ยังไงเช่นสมมติฝั่งหนึ่งเสนอว่าอ่ะแก้ระบบเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันสามารถอยู่ในช่องว่างนี้ได้ยังไงอ้าวเติมนั้นตัดนี้ก็ว่าไปครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งเสนอว่าเอาเรื่องสว.ออกไม่ต้องให้สว.มาโหวตนายกเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นผู้รับข้อเสนอจะอยู่ในช่องนี้ได้ยังไงครับมันต้องดูครับมันต้องเว้นช่องให้กันและกันอยู่ได้ครับแต่ถ้ามันไม่มีช่องให้อยู่ได้เนี่ยครับมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์คะแต่ว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนที่ถ้าฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็บรรจุเอาไว้ประชาธิปัตย์เองก็นำเสนอไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าแก้ไขแล้วมันจะต้องปลดล็อกคลายล็อกหลายเรื่องด้วยกันประชาธิปัตย์เองเขาจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงคะอาจารย์คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางพรรคประชาธิปัตย์มองเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมร่างคือแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ไขเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอะไรบ้างผมก็ยังไม่ได้ฟังชัดเจนนะครับจะได้ฟังชัดเจนก็จากพรรคอนาคตใหม่ที่บอกว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมใน2เรื่องที่บอกเรื่องสว.กับในส่วนของเรื่องเอาบทนิรโทษกรรมเนี่ยออกเนี่ยนะครับอันเนี้ยเหนื่อยเรื่องสว.อาจจะพอคุยกันได้แต่เอาบทนิรโทษกรรมออกเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วมันเท่ากับยับโทษประหารครับยับโทษกบฏให้กับฝั่งคสช.เขาเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกพูดกันยากหรือพูดกันไม่ได้เลยครับนะเพราะงั้นก็ต้องดูครับว่าฝั่งประชาธิปัตย์เนี่ยจะเสนออะไรเพราะเพื่อไทยก็ยังไม่เห็นเสนอเป็นรูปธรรมอะไรขึ้นมาครับนะเพราะงั้นรูปธรรมที่สุดนะตอนนี้เนี่ยก็มียากกับแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าประชาธิปัตย์จะหาทางออกก็อาจจะเสนอมาไม่รู้จะแก้อะไรแก้ระบบเลือกตั้งแต่ว่าก็ต้องคิดนะครับถ้าแก้ระบบเลือกตั้งเนี่ยโดยธรรมเนียมเมื่อมีการแก้ระบบเลือกตั้งมันก็ต้องยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับครับอาจารย์แล้วมุมมองของอาจารย์ถ้าหากว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่รัฐบาลระบุไว้ว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนถ้าไม่สามารถทำได้ตามที่พูดเอาไว้มันจะมีผลกระทบอะไรต่อรัฐบาลไหมครับผมว่ามันทำได้จริงแต่จะทำเรื่องอะไรนะครับครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไงครับว่าก็เสนอกันมาต่างคนต่างก็เสนอกันต่างคนต่างก็พิจารณาร่วมกันบนผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับแต่ถ้าหากว่าเกิดท่านไม่ทำเลยหรือว่าท่านซื้อเวลาเช่นเนี่ยท่านตั้งคณะศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับครับก็ศึกษาไปอย่างนั้นคือพูดง่ายๆซื้อเวลาครับนะครับอย่างเงี้ยเป็นปัญหาแน่เขาก็ต้องบอกว่าอ้าวรัฐบาลเอาไงเนี่ยครับตกลงนี่ท่านหลอกประชาชนไปวันๆเหรอซื้อเวลาไปวันๆครับแบบนี้นี่ไม่เอาละไม่ไหวเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องหาวิธีทำอะไรให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจนได้ครับครับนั่นหมายความว่าถ้าแก้บางมาตราอาจารย์มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าแก้ทั้งรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยโอกาสเป็นไปได้ยากมากถูกไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดแก้บางมาตราเนี่ยก็อาจจะต้องไปตามลำดับขั้นที่อยู่ในหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แต่ถ้าเกิดแก้บางมาตราแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยผมว่าทางฝั่งฝ่ายค้านก็อาจจะมีวิธีหนึ่งนะครับก็เรียกร้องเลยว่าครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องมีประชามติครับก็เรียกร้องเลยให้รัฐบาลเนี่ยทำประชามติจัดให้มีประชามติแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ยอมจัดก็ต้องบอกเหมือนกับที่เคยมีคนพูดสมัยถ้าผมจำไม่ผิดรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อะครับครับกลัวประชาชนเหรอไม่ยอมฟังเสียงประชาชนเหรอครับทำไมไม่กล้าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินล่ะอะไรเงี้ยพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็เกิดผลก็คือเหมือนกับเป็นการกระตุ้นรัฐบาลเป็นการกระตุ้นรัฐบาลแล้วก็เป็นการพูดให้กล้องอยู่ในหูของประชาชนด้วยว่าคนเหล่านี้กลัวพี่น้องประชาชนคนเหล่านี้ไม่กล้าที่จะคุยกับพี่น้องประชาชนคนเหล่านี้ไม่ยอมให้มีประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยครับแต่รัฐธรรมนูญก็เคยบอกไว้แล้วเนี่ยมันก็พูดเงี้ยมันก็มีทางแม้ผมถึงได้บอกให้ว่าถ้าคุยกันหาทางออกร่วมกันเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะไปได้มากกว่าได้ครับชัดเจนครับอาจารย์ครับขอบพระคุณที่มาให้ข้อมูลกันนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์เจตโทนวริศอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็ให้ความเห็นไว้น่าสนใจหลายเรื่องทั้งเรื่องของมาตราหนึ่งอันนี้จะแก้ไขเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้อาจารย์บอกว่าเป็นศูนย์ไปเลยแต่ว่ามาตราอื่นเนี่ยถ้าเกิดสามารถแก้ไขได้ก็น่าจะมีบ้างแต่ว่ามีเล็กน้อยจะทั้งฉบับเนี่ยโอกาสก็เป็นศูนย์เช่นเดียวกันกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ